หากมีคนมาทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจคุณอาจจะคิดแก้แค้นให้คนเหล่านั้นได้รับรู้ความเจ็บปวดบ้างจากที่เห็นในหนังหรือในข่าวหนังสือพิมพ์โดยมากการแก้แค้นจะรุนแรงถึงฆ่าฟันเสียเลือดเสียเนื้อและผลแห่งการแก้แค้นนั้นมันก็กลับมาหาคุณอยู่ดีวันนี้เรามาดูการแก้แค้นแบบเหนือเมฆที่มีทั้งแบบสร้างสรรค์ขบขันล้าสมัยไม่เหมือนใครกันดีกว่า เขาบอกกันว่าเราไม่นิยมการแก้แค้นและไม่สนับสนุนการแก้แค้นแบบใดๆทั้งสิ้นให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แค่นั้นของขวัญแห่งการแก้แค้น การแก้แค้นที่อาศัยนวัตกรรมสุดแสนจะล้ำยุคข,ของประเทศเยอรมันบริษัทแห่งหนึ่งได้คิดค้นบิกินี่ละลายน้ำซึ่งมองภายนอกมันก็เหมือนบิกินี่ธรรมดาทั่วไปแต่หากใส่ลงน้ำไม่กี่นาทีมันจะค่อยๆละลายหายไปกับสายน้ำเพราะใช้วัสดุพิเศษที่ละลายน้ำได้นั่นเองและมันได้ถูกขายภายใต้การโฆษณาว่าของขวัญสำหรับแก้แค้นแฟนเก่า ซึ่งหนุ่มๆที่ต้องการแก้แค้นแฟนเก่าพวกเขาจะสั่งซื้อส่งไปให้สาวที่ต้องการและแฟนเก่าของพวกเขาจะต้องอับอายอย่างที่สุดเมื่อเหลือแต่ตัวล่อนจ้นในน้ำแน่นอนว่ามันได้รับการต่อต้านอย่างมากจากผู้หญิงถึงการขายสินค้าชิ้นนี้น่ากลัวจริงๆเลยดังนั้นหากสาวๆได้รับของขวัญแบบนี้จึงพึงระวังเอาไว้ หากคุณโดนขโมยโน้ตบุ๊กคุณจะทำยังไงหนุ่มคนหนึ่งได้ถูกขโมย Macbook Air แต่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีแม้เครื่องไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาก็สามารถเจาะออเข้าไปในโน้ตบุ๊กของเขาได้และไปสอดส่องดูว่าเจ้าหัวขโมยนั้นใช้โน้ตบุ๊กของเขาทำอะไรบ้างและแอบ,บส่อง Facebook รวมถึงข้อมูลต่างๆของเจ้าหัวขโมยนั้น เขาได้ไปพบคลิปหนึ่งที่หัวขโมยเต้นประกอบเพลง Make it Rain อย่างเมามันเขาจึงนำคลิปนั้นมาลง YouTube และใส่หัวเรื่องว่าอย่าขโมยคอมพิวเตอร์ของใครที่รู้จักวิธีใช้มันอย่างดีแน่นอนมีคนคลิกเข้าไปดูอย่างมากมายมหาศาลเขาดังขึ้นมาในฐานะหัวขโมยคอมพิวเตอร์ทาวไฟ เขารีบนำคอมพิวเตอร์ส่งคืนและขอร้องให้เจ้าของคอมพิวเตอร์ลบคลิปของเขาออกจากระบบแต่ช้าไปซะแล้วเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณทำอะไรไว้ในนั้นมันจะติดตามตัวคุณไปตลอดชีวิตคลิปมีการเซฟส่งต่อมากมายอีก10-20ปีเชื่อวว่าหากเซิร์ชก็ยังเจอหน้าเขาแน่นอนและทุกคนบนโลกก็จะจดจำเขาในฐานะขี้ขโมยเท้าไฟ ว่าก็ว่าวิธีนี้มันสัะใจกว่าไปแจ้งตำรวจให้หาตัวคนร้ายให้สะอีกกีต้าร์แคนมหาการกับการแก้แขนสายกันบินหนุ่มอีกคนที่อาศัยช่องทาง YouTube ในการแก้แขนเขาชื่อเดฟแคร์โร อาชีพนักร้องนักดนตรีเขาโดยสารเครื่องบินสายการบิน United Airline ลโดยได้โหลดกีตาร์แสนแพงของเขาซึ่งมีราคาประมาณแสนกว่าบาทเขาแพ็คมันอย่างดีแต่เมื่อถึงปลายทางเขากลับพบว่ากีตาร์อของเขาพังยับเยินเขาพยายามเรียกร้องให้สายการบินรับผิดชอบซ่อมให้เขาเพราะมีพยานเห็นว่าพนักง,งานของสายการบินโยนกีตาร์อของเขาอย่างแรง แต่สายการบินกับปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวถึงแม้จะยอมรับว่ากีตาร์ของเขาพังจริงแต่สายการบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได,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 ได้เขาได้ต่อสู้เรียกร้องมายาวนานจนในที่สุดเขาระบายความคับแค้นใจโดยการแต่งเพลงด่าสายการบินออกมาหลายเพลงที่โด่งดังก็คือเพลง United b l e c k s g u i t a r ซึ่งเขาได้โพสลง YouTube ตามระเบียบและมันโด่งดังมาก แค่เวลาไม่นานก็มีผู้เข้าไปชมเป็นล้ลานๆวิวส่งผลให้เกิดกระแสให้ผู้ที่เคยได้รับบริการแย่ๆจากสายการบินนี้ออกมาเล่าเรื่องของตัวเองมากมายและนั่นส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสายการบินเพราะภายใน4วันหุ้นตกลงกว่า10%คิดเป็นมูลค่ากว่า180ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียว การแก้แค้นธนาคารนายเทอร์รีฮอสกินส์เขามีบ้านราคา3 5 0 0 0 0หดอลลา,าร์สหรัฐและผ่อนบ้านกับธนาคารไปแล้วเป็นครึ่งจนเหลือนี่ธนาคารอยู่ที่ประมาณ160,000ดอลลา,าร์สหรัฐแต่เมื่อถึงคราวที่เศรษฐกิจของประเทศอเมริกาตกตำ่ำเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนบ้านได้จนทำให้เขานั้นถูกธนาคารยึดบ้าน เขาคิดหาทางออกด้วยการประกาศขายบ้านแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเขาสามารถขายมันได้เพียง1,70,000ดอลลาร์ 1, 70, สหรัฐเขาคิดดูแล้วว่ามันก็ดีกว่าปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านของเขาไปเฉยๆเขายังพอมีเงินเหลืออีกเล็กน้อยหลังจากคืนส่วนหนึ่งให้ธนาคารไปแล้วเขารีบโทรไปแรงงานแจ้งเรื่องนี้แก่ทางธนาคารแต่อนิจจาธนาคารไม่ยอมข้อเสนอนี้ ธนาคารต้องการยึดบ้านของเขาสถานเดียวเพราะว่ากันว่าธนาคารสามารถนำไปขายต่อทำกําไรได้มากเขาได้ยินดังนั้นจึงโมโหอย่างมากเขาตัดสินใจขับรถแท็กเตอร์และเริ่มทำลายบ้านของเขาเองให้ยับเยินเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวจนในที่สุดมันก็เหลือแต่ที่ดินเปล่ากับเศษซากบ้านเท่านั้นการยืมมือคนอื่นแก้แคน เรื่องของเรื่องเกิดจากนายทอสเตฟผู้ที่เป็นเจ้าของตึกให้เช่าแต่ตึกนั้นถูกเช่าไปเป็นสถานที่ทำแท้งอย่างถูกกฎหมายยังมีผู้คนไม่เห็นด้วยมาประท้วงมากมายโดยการติดป้ายประท้วงต่อต้านรอบๆตึกของเขาซึ่งนายทอสก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะถือว่าเป็นสิทธิที่พึงทำได้หากการประท้วงนั้นไม่ละเมิดเขาจนเกินไป แต่ต่อมาการประท้วงก็หนักคอขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่ผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งไปถือป้ายประท้วงแถวโรงเรียนที่ลูกสาวเขาเรียนอยู่และในป้ายประท้วงนั้นมีภาพและรายละเอียดครอบครัวของเขาติดอยู่คู่กับภาพทารกที่ถูกทำแทง้งอีกทั้งยังมีโทรศัพท์มาก่อกวนด่าว่าครอบครัวของเขาทั้งวันจนเขาเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงคิดตอบโต้อย่างเจ็บแสบเขาได้ตั้งองค์กรขึ้นมาชื่อว่า Voice of Choice มันไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นมาต่อต้านผู้ประท้วงแต่เป็นองค์กรที่กลับสนับสนุนผู้ประท้วงเหล่านั้นโดยการให้อาสาสมัครโทรไปให้กำลังใจผู้ประท้วงโดยทุกคนจะพูดประโยคเดียวกันในการขอบคุณและให้กำลังใจและเขาได้ให้องค์กรนี้โทรไปตามเบอร์ของผู้ประท้วงที่เคยโทรมาก่อกวนเขาทั้งหมดซึ่งถึงมันจะไม่ใช่การข่มขู่ แต่ผู้ประท้วงเหล่านั้นก็สยองไม่น้อยเมื่อวันวันหนึ่งมีคนโทรมาพูดประโยคเดียวกันเป็นพันพันสายเพราะองค์กรนี้มันใหญ่ขนาดที่ว่ามีสมาชิกประมาณ5,000คนอย่างนี้เขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนอแคนเรษถีผู้กำกับชื่อดังระดับตำนานจอจลูคัสผู้กำกับสตาร์วอล์เขาได้ทุ่มเงินมหาศาล พยายามที่จะสร้างสตูดิโอผลิตภาพ,พยนตร์ขนาดใหญ่บนที่ดินของเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียและหากว่าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถสร้างการจ้างงานซึ่งมันดีต่อเศรษฐกิจกเพราะจะนำเงินมหาศาลมาให้กับท้องถิ่นมากมายแต่ไม่ใช่ว่าโครงการดีๆจะมีผู้สนับสนุนมันกลับถูกต่อต้านจากบรรดาเพื่อนบ้านของเขาซึ่งทุกคนล้วนเป็นมหาเศรษฐีผู้เขารวยอยู่แล้วจึงไม่สนใจหรอกว่า มันจะสร้างงานสร้างเงินให้คนในท้องถิ่นอย่างไรพวกเขาต่อต้านอย่างมากเพราะกลัวว่าโครงการนี้จะทำให้การจราจรติขดขัดจะเกิดเสียงดังวุ่นวายเป็นเวลาหลายปีที่จอร์จลูคัสพยายามจะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนในปี2012จอร์จลูคัสได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะล้มเลิกโครงการนี้แล้วขายที่ดินออกไป เพื่อนบ้านดีใจในชัยชนะของพวกเขาที่มีต่อผู้กํากับคนดังแต่ก็ต้องเจ็บแปลบเมื่อรู้ว่าจอส์ลูคัสนั้นขายที่ดินให้กับกลุ่มองค์กรไม่หวังผลกําไรซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างที่อยู่ให้กับผู้ยากจนผู้มีไรายได้น้อยซึ่งลูคัสได้รับการยกย่องแต่เพื่อนบ้านมหาเศรษฐีถึงกับกัดฟันด้วยความโกรธแค้นทีเดียวลองคิดดูว่า ต้านการสร้างสตูดิโอไฮโซได้แต่กลับต้องมาอยู่ร่วมกับคนจนที่คงจะหลายร้อยครอบครัวทีเดียวนี่สินะเขาเรียกว่าการแก้แค้นแบบมีคลาสและเศรษฐีเหล่านั้นคงได้บทเรียนกันไปบ้างไม่มากก็น้อยเมียเก่าผู้เยือกเย็นเล่ากันว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อเจคและอีดอิท ทั้งคู่แต่งงานกันมา37ปีและวันหนึ่งภรรยาจับได้ว่าสามีนั้นแอบไปมีชู้เป็นเลขาสาวผู้เยาว์วัยเธอผู้นั้นอยากเหลือเกินที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านราคาหลายล้านดอลลาร์ของพวกเขาซึ่งหลังกันย่าผู้เป็นสามีได้สิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไปครอบครองและเขาให้เวลาภรรยาเก่าเก็บของสามวันเพื่อย้ายออกไปจากบ้าน วันที่1ภรรยาได้ลงมือเก็บข้าวของลงกล่องและกระเป๋าวันที่สองเธอให้คนมาขนย้ายของของเธอออกไปจากบ้านวันที่สเธอนั่งละเลียดกินกุ้งหลายกิโลหลังจากเธอกินเสร็จเธอได้เก็บเศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งและจัดการหรือผ้าม่านในบ้านใส่เศษกุ้งนั้นลงไปในรางผ้าม่านบางคนบอกว่าเธอเย็บใส่ไปในชายผ้าม่านด้านใน เอาเป็นว่าเธอได้ซ่อนไว้ในส้นใดส่้นหนึ่งของพม่านที่ไม่มีคนสามารถมองเห็นได้จากนั้นเธอทําความสะอาดทุกอย่างแล้วจากบ้านหลังนี้ไปเมื่อสามีและชู้รักได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่นั้นภายในเวลาไม่กี่วันกลิ่นเน่าก็โชยคระคลุงทั่วบ้านคุณคงเคยได้กลิ่นอาหารเนา่าว่ามันเหม็นชวนแหวกขนาดไหน สามีและชูรักได้พยายามทำความสะอาดบ้านทั้งหลังทำความสะอาดพรมและลงทุนเปลี่ยนพรมใหม่ที่แสนแพงน้ำหอมปรับอากาศถูกนำมาวางไว้รอบบ้านแต่กลิ่นก็ยังไม่หายไปไหนเมื่อทำทุกทางแล้วทั้งคู่จึงจำเป็นต้องย้ายออกไปในที่สุด เดือนต่อมาเขาตัดสินใจขายบ้านทิ้งแต่ไม่มีใครอยากซื้อบ้านที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเช่นนี้เขาต้องกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารเพื่อซื้อบ้านใหม่เพราะยังขายบ้านหลังเก่าไม่ได้ต่อมาภรรยาเก่าได้โทรมาหาสามีเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบเขาเล่าให้เธอฟังถึงกลิ่นเหม็นเน่าพิศวงในบ้านเธอฟังอย่างสงบและกล่าวว่าเธอรักบ้านหลังนั้นและคิดถึงมันมากหากเขาอยากขายจริงๆลดราคาให้เธอเธอก็จะซื้อไว้เอง ซามีดีใจมากคิดว่าภรรยาเก่าของเขาคงไม่รู้สินะว่าบ้านนี้ตอนนี้มันเหม็นขนาดไหนและไม่มีทางที่จะทำให้กลินหายไปได้เขาจึงรีบตกลงทันทีซึ่งเขาได้ขายไปในราคาที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับราคาจริงของบ้าน สัปดาห์ต่อมาสามีและชู้รักยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านขณะคุมพนักง,งานขนของออกจากบ้านและด้วยความที่ยังคงแค้นต่อภรรยากเก่าทั้งคู่ได้ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไปนเกลี้ยงไม่เหลือไว้ให้ภรรยากเก่าเลยแม้กระทั่งผ้าม่านนั้นเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณเห็นด้วยไหมแผนต้องชำระของหมาน้อยใครคิดว่าสัตว์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดกรุณาฟังเรื่องนี้ ที่ประเทศจีนชายคนหนึ่งได้เตะเจ้าหมาน้อยที่ชอบมานอนตรงที่จอดรถของเขาเจ้าหมาได้ล่าถอยหนีไปแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเมื่อมันไปรวบรวมสมัครพักพวกมาได้และพากันมาแก้แค้นคนที่เตะมันวิธีแก้แค้นที่คุณอาจนึกไม่ถึงคุณอาจคิดว่ามันคงดักกัดคนคนนั้นแต่เปล่าเลยมันพากันไปถล่มกัดรถของชายคนนั้นอย่างเมามัน และมีคนเห็นจึงได้ถ่ายภาพขณะก่อเหตุของพวกมันไว้ได้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เจ้าของรถจัดการแก้แค้นเอาคืนเจ้าหมาแอนเดอ์แกงหรือเปล่าแต่มันแสดงให้เห็นว่าสัตว์ก็มีหัวใจมีความรู้สึกอย่าได้รังแกพวกมันเชียวนะ ความแค้นทำให้จิตใจร้อนรุ่มการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการวางเฉยและหันกลับมาพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นดูดีขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นเพราะคนที่เขาทิ้งคุณไปหรือคนที่เขาเกลียดคุณเขาจะร้อนรนที่เห็นคุณมีความสุขและประสบความสำเร็จ